ผมยังไม่ได้ชิมนะคือปลาหมึกมาแล้วครับอันนี้นะครับเซตชื่อว่าอิคะอิคิซุคุริどうもおはようございますสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุก้อยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้วต้องร้องว่าสุโกยสนับสนุนโดยฟุกุโอกะพรีเฟคเจอร์เฮ้ยเฮ้ยก้าวมองเช้าแล้วว่ะเออรายการสุโกยจะปั่นเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับฮิโรซังครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดฟุกุโอกะนะครับตอนนี้อยู่ในอะไรเลยไหมครับไม่ใช่ห้องผมนะอย่างนี้แหละครับอยู่ที่ออกมาเลยครับออกมาเลยครับคุณฮิโรที่นี่ก็คือ RV Trust ซึ่งที่นี่บริษัทเหมือนเลนตาคาเช่ารถได้เลยนะครับเฮ้ยผมรู้สึกว่าคนนี้เคยเห็นนะเหมือนสีตัวนี้เหมือนทำที่รับแล้วนอนตัวสั้นโอเคโอเคได้มาคุณนี่หล่อหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับคนนั้นแหละโหแล้วอันนี้มาเช่ารถเหรอครับวันนี้ใช่ค่ะต้องมีใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมครับแล้วก็มีพาสปอร์ตตันตันทอนเอาอันนี้มาแล้วก็มีอันนี้พาสปอร์ตนะครับแล้วก็ต้องมีทางนิดนึงสามารถเช่ารถที่ญี่ปุ่นได้เลยนะครับถ้าสนใจแคมปิ้งคาร์แบบนี้นะสำหรับ RV Trust Cantor บริษัทให้บริการเช่าที่ฮิโรซังมาเช่ารถนี้นะคะเป็นของสาขานากางาวะจังหวัดฟุกุโอกะค่ะเนื่องจากฟุกุโอกะมีสนามบินนานาชาติสามารถบินตรงจากกรุงเทพมาถึงคิวชูได้เลยฮิโรซังจึงเลือกที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของทริปนี้นั่นเองค่ะเฮ้ยนนตัวสั้นอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะโอเคโอเคโอเคตัวชายไม่ถามมาเลยโอเคถ้างั้นเช่ารถที่นี่แหละครับชาโตะมาที่นี่ไอแคร์เรนทัลคาร์เองค่ะจริงเหรอเดี๋ยวจะสาธิตให้คุณผู้ชมว่าคนไทยเช่าได้นี่จริงเหรอไหมคะどうぞขั้นตอนการเช่ารถของที่นี่นั้นนะคะก็ง่ายดายมากๆเพียงแค่มีพาสปอร์ตและใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศยื่นแสดงต่อพนักงานจากนั้นเขาจะนำไปถ่ายเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเช่าและเราก็ทำการกรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่ในประเทศไทยเบอร์ติดต่อในญี่ปุ่นหากมีและแจ้งจำนวนวันเช่าต่อพนักงานและรุ่นรถที่ต้องการพนักงานก็จะทำการคำนวณและแจ้งค่าเช่าทั้งหมดสิ่งสำคัญเราต้องอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเช่ารถให้ดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ RV Trust Cantor ได้จัดทำแบบฟอร์มภาษาอังกฤษไว้รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไว้อีกด้วยค่ะเมื่อทำความเข้าใจข้อตกลงเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็ลงลายมือชื่อชำระค่าเช่าเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแคมปิ้งคาร์ที่น้องตัวสั้นเช่าในวันนี้ก็คือรถรุ่น Bolero แคมปิ้งคาร์ยอดนิยมเพราะมีพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ภายในรถยังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่างห้องน้ำที่มีฝักบัวให้สามารถอาบน้ำได้ในส่วนของห้องครัวก็พร้อมไปด้วยตู้เย็นเตาแก๊สสำหรับทำอาหารสะดวกสุดๆสำหรับอัตราค่าเช่ารถรุ่นโบเรโลสำหรับ2วัน1คืนวันธรรมดาเริ่มต้นที่ 34,000 เยนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้มีตัวช่วยในการแปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครับทำไมคะคือนอนท่าสร้างครับผมรายการยังไม่จบตอนนี้ไม่อยากจบตอนนี้หรอครับผมขับเองครับเห็นเป็นคนญี่ปุ่นซึ่ง special trip ในครั้งนี้นะคะเราจะออนทัวร์กันทั้งหมด5จังหวัด3เทปต่อเนื่องกันไปเลยเริ่มต้นที่จังหวัดฟุกุโอกะจังหวัดที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภูมิภาคคิวชูต่อด้วยจังหวัดซางะนะคะจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดๆและราเมงที่มีสไตล์แตกต่างแต่ไม่ทิ้งความเป็นซุปทงคตสุจากนั้นนะคะเดินทางไปที่จังหวัดนางาซากินะคะจังหวัดที่หลากหลายด้วยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจีนและยุโรปนะคะ
แตกต่างแต่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่ราเมงก็ยังมีเอกลักษณ์และต่อด้วยจังหวัดคุมาโมโตะเที่ยวไปยังสถานที่พิเศษอันเป็นบ้านเกิดของเจ้าหมีคุมามงและลิ้มรสราเมงรสเผ็ดร้อนเอกลักษณ์จังหวัดนี้ปิดท้ายที่จังหวัดโออิตะจังหวัดแห่งขุนเขาและธรรมชาติอันสมบูรณ์ดินแดนที่นักแคมปิ้งหลงไหลสถานที่แรกที่ฮิโรซังพาไปเยี่ยมชมนั้นนะคะจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดจากฟุกุโอกะไปยังจังหวัดซางะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่จังหวัดซางะสภาพอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะฝนค่อยๆหายไปแล้วได้กลิ่นทะเลมาดูปลาหมึกมุ่งนะครับอันนี้นะครับมึงเอาไว้ตากแห้งครับประเทศไทยก็จะแสนแดดแรงๆใช่ไหมญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะเขาก็โอเคผมคิดว่านะหมื่นดีกว่าこれで干してるんですよね何時間ぐらいやるんですか一日中回す一日中で乾いたのをどんどんここに下ろして売っていくこれ実際じゃあやったやつうん味パアジパラカマスこれが少し乾いてるうん、あに変だよこれはこれでね、甘みが出てからまた美味しかったなるほどね。ปลาหมึกแห้งประมาณครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็ปลาหมึกแห้งแบบอย่างสดๆอยู่อันนี้ก็แห้งมากเลยครับและที่นี่ก็คือย่านโยบุโกะณเมืองคาราซึเมืองท่าอันขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลที่สดใหม่โดยเฉพาะปลาหมึกคนญี่ปุ่นนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปลาหมึกที่นี่สดและอร่อยที่สุดแต่เมนูปลาหมึกที่ฮิโรซังจะกินนั้นนะคะต้องรอร้านเปิดในตอนเย็นระหว่างนี้นะคะแวะเที่ยวในเมืองนี้กันไปพลางๆก่อนนะคะสำหรับเจ้าปลาหมึกหมุนๆนะคะมีชื่อเรียกว่าอิกากุรุกุรุอิกะนะคะหมายถึงปลาหมึกส่วนกุรุกุรุนะคะมาจากเสียงเวลาที่เครื่องตากปลาหมึกนะคะหมุนอยู่นั่นเองค่ะไม่ธรรมดาเลยครับที่นี่ก็คือโยบุโกะใช่ไหมครับสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ยินโยบุโกะนี่แหละครับก็คือเรานึกถึงปลาหมึกนะครับแต่ใครคิดนะครับปลาหมึกมือแบบนี้นะครับไม่เป็นไรครับมาเมืองนี้แล้วนะครับผมท่านจะเข้ามาโยบุโกะอาไซชิอยู่นี่เองครับแล้วขับรถมาแล้วก็ข้ามไปจังหวัดแล้วก็อากาศดีแล้วนะครับเข้าไปตลาดเช้าครับお母さんのバイク？これ。こうやって？うわ！おい、真ん中や。私のベンツ。ベンツ。メルセデス・ベンツコンクンヤイか。かっこいいこれ。うわ、見たかった朝来るところ。いや、変ね。クンヤイがお前ら。ワニ、カイコギリラ。カワガニ。カワ、ブーカワ。タムスープ味噌、パンジェンか。ありがとうございました。チンチンのパスタライコダイレ。เราก็แค่ยิ้มให้แล้วก็คุยกันได้เลยนะครับผมว่านะโอ้ยสำหรับตลาดเช้าโยบุโกะที่ฮิโรซังแวะมาเดินเล่นนี้นะคะเป็น1ใน3ตลาดตอนเช้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีความยาวประมาณ200เมตรตลาดแห่งนี้นะคะก่อตั้งเมื่อประมาณยุคไทโชภายในตลาดมีร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสลับกันกว่า50ร้านล้วนเป็นชาวเมืองชาวประมงที่จะนำผักผลไม้ท้องถิ่นสดๆมาวางขายอีกทั้งอาหารแห้งหรืออาหารแปรรูปก็มีให้เลือกช็อปเลือกชิมได้ตลอดทางและแน่นอนนะคะต้องมีอาหารทะเลสดๆจับโดยชาวประมงแท้ๆจากทะเลที่อยู่ห่างตลาดเพียงไม่กี่ก้าวจึงทำให้อาหารทะเลของที่นี่มีราคาที่ย่อมเยาค่ะก็เอามือมาหอยแม่นครับอู้ขยับอยู่ขยับอยู่โฮล่าเห็นปะสดมากเลยโฮล่าありがとうございます。これこの中に。オッケー。いくで。で、三三零。うまい。ดี。หอยเม่นแดงที่ฮิโรซังกินไปนั้นนะคะคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นควีนของหอยเม่นเลยนะคะถ้าหากนะคะรับประทานในโตเกียวแล้วก็ราคาเพิ่มอีกเท่าตัวเลยค่ะ
นี่ก็คือความพิเศษของการมาเดินตลาดท้องถิ่นเพราะได้กินของถูกและดีอีกทั้งผู้คนที่นี่นะคะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะคุณตาคุณยายยิ้มต้อนรับและยังดูแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะこれはこれでハエ叩くんですか？ペッて。ペッて。ペッペッ。ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะได้มาเยือนจังหวัดซางะนะคะอย่าลืมแวะมาตลาดเช้าโยบุโกะนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่ 7:30 ถึงเที่ยงนะคะระหว่างที่เรารอร้านปลาหมึกเปิดในตอนเย็นนะคะฮิโร่ซังเห็นว่ามีเวลาเหลือก็เลยพาทุกคนนะคะออกเดินทางไปอีกหนึ่งสถานที่จะคือที่ไหนนั้นเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาเฉลยกันค่ะสนับสนุนโดยซางะ Prefectural Government กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมุ่งไปสู่สถานที่ซูโกยกันต่อเลยนะคะตอนนี้ฮิโรซังกำลังขับรถพาพวกเราย้ายจากเมืองท่าโยบุโกะนะคะไปยังเมืองมิยากิแต่ยังคงอยู่ในซางะเพียงแค่เปลี่ยนเมืองสภาพอากาศก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะคะการเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งทำไมฮิโรซังต้องขับรถเดินทางมาเมืองนี้ตามฮิโรซังไปดูคำตอบกันเลยค่ะเคยบอกว่าขับรถเช่าแบบนี้ไม่ฝนไม่เปียกอะเปียกแล้วนะครับแล้ววันจอดรถเข้ามาร้านนะครับก็ดูสิครับร้านราเม็งนะครับที่จอดรถกว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือว่าคนมากินเยอะคนมากินเยอะครับโอเคโอ้อันนี้สไตล์ญี่ปุ่นมากเลยก็คือคนที่เข้าไปนะครับเราก็ซื้ออันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะแต่ช่วงที่ไร้กังออกแล้วนะครับมีภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมคุยกับเจ้าของแล้วดีไหมมีสไตล์ดีไหมในตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นก็ราเม็งธรรมดา420 yenถูก130 บาทแค่นั้นเองเหรอเขาเขียนว่าราเม็งนะครับเข้าไปครับคุณชอบโอชิって聞いたんで来ましたありがとうございますオーナーの方ですはいそうですよろしくお願いしますありがとうございますお邪魔しますこちらいいですかはいラーメン麺の硬さはどうしますじゃ麺固めで固めはいわかりましたお待ちくださいはいありがとうございますที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นร้านราเมงขึ้นชื่ออันดับต้นๆของซางะเลยก็ว่าได้เพราะด้วยรสชาติอันกลมกล่อมของซุปทงคัตสึเอกลักษณ์ของคิวชูแต่ด้วยกรรมวิธีในการเคี่ยวน้ำซุปที่แตกต่างจากร้านอื่นส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีเติมเรื่อยๆแต่ซุปทงคัตสึราเมงของมารุโคราเมงเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะเขาจะทำน้ำซุปวันต่อวันค่ะโดยเจ้าของร้านได้พัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการต้มน้ำซุปขึ้นมาใหม่โดยใช้อุปกรณ์ที่มีแรงดันสูงทำให้สามารถเคี่ยวซุปทงคัตสึในเวลาเพียง40 นาทีโดยประมาณก็จะได้น้ำซุปทงคัตสึที่มีสีขาวข้นมีรสชาติอูมามิไม่แพ้ร้านอื่นๆจึงทำให้ทงคัตสึราเมงของที่นี่สามารถรับประทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุและยังราคาถูกมากโอ้โหสุกโกยจริงๆอ๋อすいませんオーナーさん自らありがとうございます。おお、美味しそう。紅生姜とお漬物はお好みで入れてみてください。あ、はい、わかりました。いただきます。ไม่รู้จะไม่คุณผู้ชมอันนี้ดูสวยงามแล้วแหละแต่หอมมากได้กินมาสต้องรีบต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวไม่อร่อยครับซุปดูดิครับทองคดซุปนะครับเขาใช้หม้ออัดนะครับต้มกระดูกหมูนะขอบคุณ420 yenนะรสชาติขนาดนั้นนะเส้นเข็มนิดนึงนะครับผมสั่งเส้นเข็มมันก็มีชาชูหมูจังคือชามุนี่นะเป็นซุปเส้นนะครับหมูนะครับดูหน้าที่ของเขาอยู่นะครับทำกันเต็มที่อร่อยมากผมเข้าใจว่านะครับร้านนี้ไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวนะครับถูกแล้วก็อร่อยคอนเซ็ป
คนไทยชอบคนที่ชอบเวลาแม่นะชอบแน่เห็นฮิโร่ซังนะคะซดทงโคสุราเมงยั่วกันต่อหน้าต่อตาขนาดนี้นะคะหลายคนคงอยากจะลองบ้างใช่ไหมล่ะคะอากิขอแนะนำนะคะเพิ่มเติมอีก3ร้านเผื่อใครนะคะผ่านไปบริเวณนั้นๆ นะคะจะได้แวะไปลิ้มลองร้านแรกก็คือโฮไรเคนสาขานาคาซุชิจังหวัดโออิตะร้านที่2อิปูโดฮอนเตนสาขาฟุกุโอกาชิจังหวัดฟุกุโอกะและร้านสุดท้ายก็คือยามาโงยะฮอนเตนสาขาทางาวะงุนจังหวัดฟุกุโอกะแต่ละร้านทงโคสุราเมนหน้าตาน่ากินมากๆข่าวดีก็คือทั้ง3ร้านที่พูดถึงนี้นะคะมีสาขาในประเทศไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมสนใจร้านไหนนะคะจบรายการแล้วก็แวะไปลิ้มชิมรสกันได้เลยค่ะอิ่มอร่อยไปกับทงโคสุราเมงของร้านมารุโคราเมงเซ็นเตอร์แล้วนะคะถือได้ว่าทำมิชชั่นล่าราเมงขึ้นชื่อได้สำเร็จนะคะไป1จังหวัดแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะออกเดินทางกลับไปยังโยบุโคเมืองคาราซึกันต่อดีกว่าเพราะว่ายังมีอีก1เมนูพิเศษกับวิวสวยๆรออยู่ระหว่างการเดินทางนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวเบื่อนะคะเพราะว่ามีจุดให้แวะพักเพื่อผ่อนคลายนั่นเองครับห้องน้ำทัวร์ฮิโร่รอเจอกันที่นี่20นาทีนะครับไปครับที่ญี่ปุ่นเขามีกฎกำหนดไว้เลยว่าทุกๆถนนเอ็กซ์เพรสเวย์หรือไฮเวย์จะต้องมีเซอร์วิสเอเรียหรือจุดพักรถคอยให้บริการอยู่ทุกช่วงการเดินทางซึ่งเซอร์วิสเอเรียส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องน้ำสำหรับชายหญิงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดตลอดเวลาในเรื่องปากท้องนั้นนะคะก็จะมีโซนฟู้ดคอร์ทให้ผู้สัญจรไปมาได้มาฝากท้องดับความหิวกันนอกจากนี้นะคะยังมีบริเวณโซนของฝากของที่ระลึกมีทั้งอาหารสดไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมายหลายชนิดนะคะอีกทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดต่างๆในภูมิภาคคิวชูก็มีให้เลือกอีกเยอะแยะมาที่เดียวได้ครบทุกจังหวัดเลยละค่ะแวะแป๊บเดียวไม่น่าจะพอนะคะสำหรับที่นี่อ๋อมานี่น่าสนใจมากคอนเซ็ปต์อะไรครับตอนนี้ละครับเช่ารถบ้านนะครับไปหาราเม็งนะครับดูสิครับราเม็งของคุมาโมโตะคุรุเมะแล้วก็ฮากาตะNagahama, Nagasaki, นี่ก็ Hakata Shoyu, Tonkotsu, 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 Tonkotsu. ラーメン เนี่ยมีคัมโบมีชาชูใช่ไหมครับแล้วก็มีสาหร่ายสาหร่ายก็ผลิตภัณฑ์ของคิวชูนะครับเต็มหมดเลยนะครับเกี่ยวกับラーメンหรือว่าผลิตภัณฑ์ของคิวชูนะฮะเต็มพอแล้วมาที่นี่ครับมานี่นี่こんにちはこんにちはこちら何でしょうかこちらですねはいと葉っぱがあるニンニクで、羽ニンニクという。羽ニンニク、ガティアム1分目、プンバンプンバンなか。はい、いただきます。うん。柔らかいし、甘みがあって、美味しいです。で、匂いがね、いつまでも残らない。うん、臭くないです。臭くないです。うん。毎回麺、ミックンオフマーク、みんなへ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ガティアム、OK、アロイな。เมื่อแวะยังจุดพักรถที่แห่งนี้นะคะของขึ้นชื่ออีกอย่างที่ส่งกลิ่นหอมยั่วกันตลอดเวลาเลยก็คือเจ้าเมลอนปังสีเขียวเหล่านี้นั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะแวะผ่านมาเส้นทางนี้อย่าลืมแวะมาลิ้มชิมและช็อปกันนะคะตอนนี้นะคะคณะทัวร์ของฮิโร่ซังแวะพักและพร้อมออกเดินทางต่อแล้วนะคะช่วงหน้ากลับสู่เมืองท่าโยบุโคเมนูพิเศษที่เป็นที่สุดของญี่ปุ่นรออยู่เตรียมข้าวมารอเลยค่ะช่วงหน้ามากินพร้อมๆกันนะคะสนับสนุนโดย www.sugoijp.com
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตามฮีโร่ซังไปลุยกันต่อเลยค่ะเมื่อขับรถเข้าใกล้เมืองท่าโยบุโคซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาราจึสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าใกล้ถึงที่หมายแล้วก็คือจะพบกับปราสาทคาราจึปราสาทประจำเมืองที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ข้ามสะพานเลยล่ะค่ะหากมีเวลาสามารถแวะปราสาทหรือชมวิวเมืองจากด้านบนได้อีกด้วยนะคะโอ้วิวสวยมากเลยดูสิครับสะพานนี้แหละสวยมากแล้วก็ข้างหน้าสะพานตัวนี้นะที่โยบุโกะนะครับลานี่แหละที่เราเข้าไปครับคาวาตาโร่โอ้ที่นี่เขาใจเรามีตกกึ้งไม่ใช่อุ้ยเข้าใจแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ลานตกกุ้งนะฮะอันนี้ไม่ใช่เอาไว้ตกนะครับเอาไว้ให้เขาว่ายน้ำสดๆเพื่อที่จะกินสดสิครับเมืองท่าโยบุโคนะคะปลาหมึกของที่นี่ได้รับการการันตีเป็นเสียงเดียวกันจากคนญี่ปุ่นทั่วประเทศว่าสดอร่อยสุดๆสำหรับร้านคาวาทาโร่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นตำรับของเมนูอิกาโนอิกิซุกุริหรืออาจจะเรียกว่าปลาหมึกเต้นก็ได้นะคะซึ่งเมนูนี้นะคะมีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองท่าโยบุโคแห่งนี้นั่นเองขั้นตอนการสั่งอิกาโนอิกิซุกุรินั้นนะคะเริ่มต้นเลือกชุดอาหารที่ต้องการจากนั้นนะคะพ่อครัวก็จะทำการแกล้บปลาหมึกซึ่งใช้ถึง3คนด้วยกันแต่ละคนนั้นนะคะต้องใช้ทั้งความแม่นยำและความเบามือเพื่อให้เนื้อปลาหมึกบอบช้ำน้อยที่สุดนะคะจากนั้นจัดลงสู่จานและก็เสิร์ฟให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถลิ้มชิมรสชาติปลาหมึกสดๆอย่างแท้จริงค่ะผมยังไม่ได้ชิมนะคือปลาหมึกมาแล้วครับอันนี้นะครับเซตชื่อว่าอิคะอิคิซุกุรินะครับเป็นชุดที่ปลาหมึกสดนะครับสดมากเกินไปบางคนตกใจนะครับแต่นะคนญี่ปุ่นก็วัฒนธรรมกินแบบซาชิมิใช่ไหมครับอิตาดากิมัสครับโอเควิธีการกินง่ายมากครับวาซาบินะแล้วก็กินอย่างนี้เลยครับดีมากโค้ยยำชีสรู้ว่าเขียวแล้วรู้สึกสดชีวิตรู้สึกชีวิตนะขอบคุณมากแซมพอดีเลยครับปาทิตนะครับเห็นไหมครับฝนตกก็หยุดเลยอันนี้คือชุดสำหรับคนหนึ่งโชยุนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็น่าจะอร่อยสุดยอดสุดยอดความพิเศษของร้านนี้นอกจากเมนูอร่อยๆแล้วนะคะบรรยากาศของร้านก็ยังไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะอยู่ริมทะเลเกงไกสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสะพานโยบุโคโอฮาชิบริดจ์1ใน100ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่นพร้อมชมวิวเรือที่แล่นผ่านไปมายามพระอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้าช่วยทำให้อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจไปพร้อมๆกันเมื่อกินส่วนตัวจนหมดส่วนหัวและหนวดไม่สามารถกินสดได้จึงต้องทำการส่งกลับไปยังพ่อครัวเพื่อให้เขารังสรรค์เป็นเมนูเทมปุระปลาหมึกทำให้ได้ลิ้มรสความอร่อยของปลาหมึกถึง2รสชาติด้วยกันคุณผู้ชมที่ชื่นชอบซาชิมิเมนูอิคาโนอิกิซุกุริของจังหวัดซางะตอบโจทย์แน่นอนค่ะนี่ก็อีกแบบนึงที่รสชาตินะมันจะอีกแบบนึงนั่นแหละอันนี้ตรงหูนะหูอ๋ออันนี้ก็หอมนะเนี่ยหอมมากหนวดของปลาหมึกนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าเกโซคนญี่ปุ่นชอบเกโซมากถ้าคุณเข้าไปร้านญี่ปุ่นนะมีเกโซไหมโอ้เขาก็ตกใจนะคุณภาษาแบบนี้เราเรียนภาษาไม่สองครับเกโซนะฮะจริง
หอมปลาหมึกเต็มที่อยู่ในกรอบเทมปุระนี่แหละครับอร่อยมากอันนี้ก็อีกแบบนึงเมืองท่าโยบุโคแห่งนี้น่ารักและอัธยาศัยดีตั้งแต่ชาวเมืองจนถึงน้องแมวเลยทีเดียวนะคะหากขับรถเที่ยวในคิวชูลองแวะเข้ามาเที่ยวในเมืองนี้อากิรับรองว่าได้รอยยิ้มกลับไปแน่นอนค่ะกับทั้งวันนะครับเราขับรถมานะครับช่วงฝนตกนะขับรถเที่ยวแบบนี้นะครับสะดวกดีครับแล้วก็เห็นไหมก็เราก็แวะซาบิเซเรียแล้วก็แวะคุณป้ามีโดราเอมอนมันน่ารักใช่ไหมครับทุกที่ที่เราแวะวันนี้นะครับก็ต้องขับรถไปเที่ยวนะครับถึงจะจุดเที่ยวใหม่ๆที่สำหรับคนที่เคยไปโอเครถบัสตัวหรือรถไฟนะครับก็ไปไม่ถึงนะครับซากะนี่แหละครับอาทิตย์หน้าเราก็ไปนากาซากินะครับนากาซากิกันแล้วก็ขับรถเที่ยวแล้วก็แนะนำเสน่ห์ของจุดแวะของโลเคอลญี่ปุ่นแท้ๆนะครับวันนี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเมลยังอยู่ไหมโอ้การแสดงดีมากเลยโอ้ท่ายงกะうみの力がそうさせるのかな。イカもおばあちゃんもこの町では元気だった。海でヨガをする猫の横で、今日もイカが踊っていた。ヒロ。สุโกยเจแปนตอนถัดไปฮิโรซังจะขับแคมปิ้งคาร์พาชาวคณะสุโกยเจแปนข้ามจากจังหวัดซางะไปยังจังหวัดนางาซากิพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆที่ห้ามพลาดทั้งหมดนี้นะคะติดตามชมได้เวลาดีวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่องวัน31สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะそれではまた来週เฮ้ยเฮ้ยก็หมดแล้วเว้ยรายการเริ่มแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฮิโรซังครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดฟุกุยไม่ใช่สิฟุกุยไปมาแล้วท้องดังใช่ในยูทูบแน่เลยอ่ะหัวไม่ถึงเขาบอกว่าระวังหัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวช็อตต้องระวังหัวเหรอคะใช่ครับเขาเตือนใครคะให้ผมนั่นแหละนี่แหละวันจ้อนอะไรอย่างเงี้ยละครับ phone number number phoneเติมเติมนะ My number ไอ้ทำไมหน้าที่ของเขา Your number ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่ได้ถามทำไมเขาแค่ทำงานนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนจะชอบสายดีกว่าถึงว่าทางไปหรือว่าผู้ชายでもタイって一応知ってますか？どういうイメージですか？タイのイメージは。なんかタイの人って綺麗かよ。綺麗か。ね、そうですよね。綺麗な人。我บอกว่าผมถามว่านะไม่เคยไปเมืองไทยไงใช่ไหมครับก็เลยถ้าได้ยินว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับนึกถึงยังไงนึกถึงอะไรบ้างคุณยายบอกนะครับคนสวยโอ้โหไทยจริงๆ どうですか綺麗ですか綺麗ね今ちょっと止まりましたね一瞬綺麗ねすいませんお邪魔しましたタイに見えないですよねちょっと日本人っぽいアメリカ南蛮アメリカンまあアメリカ本はシーシーとにれที่คุณทำที่รับเปล่านั่นแหละอยากเข้าใจวินนะคุณผู้ชมเข้ามาเมืองนี้นะโอเคโอ้คนที่นี่สายถุงเท้าเหมือนปลาหมึกเลยไม่ใช่หรอครับมีปลาวานด้วยครับมีขายอยู่แล้วได้ยินเป็นปลาหวานปลาวานปลาหวานปลาวานครับปลาวานใช่ใช่ใช่อันนี้เนื้ออื่นนะครับไม่ใช่ครับดีไซน์นะครับคุณยาเชื่อว่านี่เนื้ออื่นกินคนญี่ปุ่นกินหรอไม่ใช่แต่อันนี้เนื้อวัวนะครับ
ทีมงานเข้าใจผิดเมื่อกี้พี่ใครเนื้ออึเหรอไม่ใช่ไงครับใช้โลโก้ได้ไหมเป็นยิงก็มีไดโนเสาร์ก็มีครับญี่ปุ่นแค่โลโก้ครับไม่ได้กินหมดหรอครับยิ่งอากาศเย็นๆเนาะแบบนี้เข้ามาโอเคเข้าใจละยังไม่ได้กินข้าวเนาะดูสอดูสอปีดนะปีดโน่สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะใช่ได้ได้เลยโน่โน่สอดทำหน้าที่ดีแล้วครับวันนี้นะครับโอ้มาขนาดนี้เลยโอ้